หลายคนละครึง่งภาษาอังกฤษไม่ใช่อเมริกันแชร์อเมริกันแชร์อ่าคนไทยเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าเราไปพูดอเมริกันแชร์กับฝรั่งเขาจะไม่รู้เรื่องนะคะถ้าอยากบอกฝรั่งว่าจ่ายกันคนละครึง่งใช้คำนี้นะคะ go half go half go half นะคะยกตัวอย่างเช่น at the end of the meal she offered to go half นะคะเอาไปใช้กันให้ถูกด้วยนะคะสอ,อนะ,ค,ะคำที่สองก็คือนะค,ะคำว่า keep in t r u s t keep in touch นะคะไม่ได้มีความหมายว่านะคะรักษาการสัมผัส <laughs> trust ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสัมผัสนะคะ keep in t r u s t Keep in touch ในที่นี้หมายถึงนะคะรักษาการติดต่อนะคะถ้าเวลาเราะจะจากกันจากกับเพื่อนอะอะนะคะเราบอกว่า see you later นะคะะเราก็พูดไปว่า don't forget to keep in touch don't forget to keep in touch นะ,ะอย่านะคะอย่าลืมติดต่อกลับมานะ เนี่ยนะคะต้องติดต่อสื่อสารกันตลอดนะอย่าลืมนะคุณก็ตอบไปว่า I won't I won't ฉันจะไม่ลืมนะคะเอาไปใช้กันถ้าชอบคลิปที่ครูดาวทำนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์มาเจอกับครูดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ